สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบที่5ประจำเช้าวันพฤหัสที่2มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ซัมตันครับแพ้ให้กับทางกริมสบี้ไป 2-1 ฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยกริมสบี้ครับได้2ประตูจากกาวานโฮโลฮานครับยิง2จุดโทษเข้าไปส่วนทางซาวได้1ประตูจากชูเซเลตาซานะฮะแต่ก็ไม่พอครับทำให้กริมสบี้เข้ารอบต่อไปได้เบอร์ลี่ก็เอาชนะฟีดวูดไป 1-0 จากคอร์เนอร์โรเบิร์ตแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป 3-1 เวสต์แฮมนำไปก่อนจากซาอิดเบนลามาก่อนที่แมนยูได้คือ3ลูกรวดครับจากนายเยฟอาร์เกิร์ตของเวสต์แฮมทำเข้าประตูเองไปแล้วก็ตามด้วยกานาโชแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟร็ดนะส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป 1-0 จากเอลิเมนเอนเดียเดี๋ยวส่งท้ายกันที่ผลประกบคู่รอบที่6หรือรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมจะเตะในช่วงวันที่18มีนาคมก็จะมีแมนซิตี้ครับได้เล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่แมนยูได้เล่นในบ้านพบกับฟูลแลมไบรตันจะเจอกับกริมสบี้แล้วก็เชฟยูเจอกับทางแบ็กเบิร์นโรเวอร์